สวัสดีครับตอนนี้นะครับมาต่อเนื่องกับเกมไฮโลไทยนะครับเมื่อกี้จาก220ปั้นขึ้นมาได้1,800นะครับ1,860บาทนะก็เดี๋ยวเราเล่นห้องใหญ่กันบ้างครับเมื่อกี้ห้อง10บาทนะตอนนี้อยู่ห้อง100นะครับก็ลองไปหลายๆห้องครับว่าดูว่าห้องไหนเนี่ยจะบวกดีที่สุดนะแต่ห้องนี้ก็ดูง่ายนะผมว่านะน่าจะเป็นแนว2 3 4นะแนวนี้นะครับเราก็ดับเอาไว้ประมาณนึงนะแต่คือห้องร้อยครับมันจะได้เสียเร็วถ้าผมแทงต่ำแล้วแม่งไปออกสูงแบบ5 6ก็ต้องทำใจเลยนะเจ๊งแน่ๆนะโอ้โห1 4เชี่ยแล้วติดตัวเดียวทุกคนติดลบตั้งแต่รอบแรกเลยกูเอากูไป600เลยทีเดียวครับหนักเลยมันต่ำก็จริงครับแต่ว่ามันเบิ้ลนะครับไม่ได้แทง1-1เอาไว้นะครับไม่ได้แทง1เอี่ยวต่ำไว้นะเอาไหมก็รอบนี้เราลองเบี่ยงเบนไปทาง4บ้างนะครับมาไหมใจก็กลัวๆนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับเฮ้ยหุยตองว่ะทุกคนเหลือกี่บาทวะกูทุกคนแย่แล้วมึงเหลือ400ครับผมโอ้ตายห่าแล้วครับแม่งเอ้ยจากดีๆนะครับ1,800เหลือ400ว่ะท้อไหมก็ท้อนะแต่จะทำไงอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนห้องดูแล้วกันนะครับเดานะเนี่ยนี่เดาอย่างเดียวนะไปลองดูครับก็2 3 4นะครับ1 2 3 4นะ2 3 4โอ๊ยเอาผมไม่ได้3 4หรอก็มันคิดไว้อยู่นะครับโอ้ไม่ได้แทงแต่ไม่เป็นไรว่ะมี2 3 10เท่านะทุกคนตอนแรกนี่คิดว่าแทง3 4นะอ้าวโง่จัดเลยครับกลับขึ้นมาเป็น 1,500 เว้ยเฮ้ยตอนนี้นะครับก็ยังขาดทุนอยู่ครับถ้ามาจากต้นคลิปนะครับเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยผมต่อเนื่องมาจากคลิปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือ 1,800 นะก็ตอนนี้ขาดทุนอยู่นิดนึงครับแต่ว่าก็ยังจะสู้นะรอบนี้ไม่ลืมแน่ๆครับใส่2 3 4แน่ๆเลยครับแล้วก็มี1 2 3เอี่ยวต่ำนะครับใส่หมดนะเว้ยทุกคนถ้าไม่ออกนี่หนาวนะ5เหี้ยเลยล่ะโอ้โหไอ้ออกตัวเดียว10เท่าก็ขาดทุนอยู่ดีอ่ะขาดทุน100นะครับทุกคนแต่โอเคครับเดี๋ยวผมพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยกลับ